สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับผมสสสุนัยมาพบกับท่านตามกำหนดนัดทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ครับ3วันนี้เวลาเดียวกัน3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเพื่อจำง่ายนะครับสำหรับวันเสาร์นี้ม้วนเดียวจบครับประมาณ30นาทีสั้นหน่อยแล้วก็ท่านถามได้นะครับเปิดโอกาสให้ท่านถามโดยโพสต์ข้อความเข้ามาบรรยากาศหลังฉากนี่สดๆนะครับให้ท่านได้ชมหิมะสักหน่อยนะฮะยังมีหิมะอยู่แต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนครับผมเห็นคุณประยุทธ์ชื่นชมรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์เหลือเกินช่วงนี้ตามข่าวถึงขนาดเคยเอาหนังสือของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าไปแจกในคณะรัฐมนตรีผมเลยจะถือโอกาสนี้หยิบยกบทนิพนธ์ของนักปฏิวัติคนสำคัญของจีนในยุคปัจจุบันนี้นะครับแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีบทบาทสำคัญทางความคิดและการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านได้นิพนธ์ไว้ในช่วงของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นที่มีความขัดแย้งทั้งภายนอกและภายในด้านหนึ่งต้องต่อสู้กับจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในเวลานั้นในประเทศก็ต้องต่อสู้กับพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นศัตรูกันท่านประธานเหมาเจ๋อตุงบอกว่าศัตรูของศัตรูเป็นมิตรครับศัตรูของศัตรูเป็นมิตรเรานั่นคือเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องทำแนวร่วมกับพรรคก๊กมินตั๋งแต่มิตรในที่เป็นศัตรูและเป็นมิตรนี้ไม่ใช่มิตรแท้ครับแต่เป็นแนวร่วมและแนวร่วมนี้ท่านยังพูดไปอีกว่าต้องทั้งร่วมทั้งตีนะวันนี้ใครที่เป็นศัตรูกับคสช.เป็นมิตรของเราครับทำความเข้าใจกันนะครับอย่าสุดโต่งจนเกินไปวันนี้คนเสื้อเหลืองก็กุมกระบาลแล้วครับที่หนุนคุณประยุทธ์เข้ามาเจอนาฬิการิชาร์ดมินของคุณประวิตรกุมกบาลไปไม่เป็นแล้วดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องต่างๆในสถานการณ์ที่ไม่ใช่ขาลงของคสช.แล้วแต่เป็นกระบวนการที่คสช.ประคองตัวอยู่ไม่ได้แล้วครับสัญญาณมันบอกมาหลายเรื่องเรื่องแรกผมอยากจะให้ท่านได้เห็นอันนี้สักหน่อยนะครับปกติวันนี้ไม่มีการโชว์ภาพนะครับไม่ต้องเสียเวลาศาสตราจารย์กิตติพงศ์กิตยารักษ์ท่านผู้นี้เป็นพระอาจารย์ของพระองค์พาพระองค์พานี้ต้องยอมรับนะครับพระองค์ท่านกำลังมีบทบาททางสังคมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศแน่นอนครับการมีบทบาทสังคมนั้นจะบอกให้อยู่ให้ห่างจากการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้พูดถึงพระองค์ท่านแต่กำลังบอกว่าพระอาจารย์ของพระองค์ท่านซึ่งตามข่าวเป็นผู้ให้ข้อคิดและก็ใกล้ชิดวันนี้ศาสตราจารย์กิตติพงศ์กิตยารักษ์นะครับนี่ครับภาพนี้กำลังทำในสิ่งหนึ่งซึ่งผมถือว่ามีบทบาทสำคัญมากครับคือไปรวบรวมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า20มหาวิทยาลัยรวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับที่ผมยืนอยู่ในพื้นที่เดียวใกล้ๆกับท่านก็คือมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะมาหาทางศึกษาและหาทางปรองดองหรือว่าหาทางให้ความขัดแย้งในประเทศไทยมันจบลงได้แสดงว่าอะไรครับ
แสดงว่า3ปีกว่าที่ผ่านมานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อวดอ้างว่าจะปฏิรูปการเมืองและเข้ามาปรองดองนั้นล้มเหลวข่าวตรงนี้เราต้องดูข่าวให้สอดคล้องนะครับกับช่วงเวลาของคุณประยุทธ์กำลังพังทลายวันนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าเรื่องราวของนายริกาประวิตรริชาร์ดมินนี่ดังไปทั่วโลกในสหภาพยุโรปประเทศอังกฤษหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเดลิเมย์ลงข่าวนี้ด้วยและบอกด้วยว่าถึงเรือนที่25แล้วถ้าถามว่าเดลิเมย์ดังไม่ดังเก่าไม่เก่าก็นึกถึงเดลิเมย์วันจันทร์ของไทยที่เลิกไปแล้วนะครับหนังสือนิตยสารเดลิเมย์ออกมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆอยู่เป็นหนังสือพิมพ์เก่าแก่แล้วทูตอังกฤษนะครับเป็นอดีตทูตอังกฤษที่ประจำประเทศไทยยังออกมาแซวคุณประยุทธ์บอกว่าคนอะไรเนี่ยใส่จะได้ไงใน25เรือนแขน2แขนดังนั้นวันนี้ความเน่าของพลเอกประวิตรไปแล้วครับภาวะการอย่างนี้เมื่อวานนี้เองครับคุณประสงค์สุนทรสิริคนนี้วันที่ล้มสุจินดาคาประยูรคุณสุจินดาเคยพูดในสภาครับบอกนายประสงค์ร้ายเรียกพบประสงค์นี้เป็นคนหนึ่งฮะเป็นแกนนำในการที่ล้มรัฐบาลรสช.ของพลเอกสุจินดาในเวลานั้นวันนี้ออกมาเขียนบทความเรื่อยๆครับบทความล่าสุดเมื่อวานนี้เองบอกว่าถึงเวลาต้องรีเซ็ตรีเซ็ตคือยกเครื่องของคสช.ภาษาเขาก็พูดได้ไพเราะจริงๆแล้วคือส่งสัญญาณว่าจะเกิดการรัฐประหารซ้อนคสช.ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับท่านนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราจะบอกว่าเอาอีกแล้วจะมีรัฐประหารซ้อนไปหนุนมาทำไมทุกกระบวนการครับที่ทำให้คสช.พังทลายใครเป็นศัตรูกับคสช.เป็นแนวร่วมของเราศัตรูของศัตรูเป็นมิตรของเราวันนี้สถานการณ์เริ่มอธิบายมาถึงตรงจุดนี้แล้วครับปรากฏว่าสัญญาณต่างๆออกมาปปช.ใครก็รู้ว่าประธานปปช.นี้คือเด็กในคาถาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งคุมคณะกรรมการปปช.อยู่สนช.เพิ่งจะมีมติเห็นชอบบอกว่าไม่ต้องรีเซ็ตกกต.ก็ยกเครื่องใหม่ต้องออกคณะกรรมการสิทธิต้องออกแต่ปปช.ไม่ออกทีแรกเราก็ดูเห็นชัดว่าคุณประวิตรวางกำลังที่จะทำให้ความปลอดภัยต่อคสช.ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปลอดภัยจากการทุจริตเรื่องที่ส่งสัญญาณมาขณะนี้ก็คือเรื่องของนาฬิกาที่คนเฝ้าดูอยู่แต่ปรากฏว่าอยู่ๆประธานสนช.คุณพรเพชรทำเรื่องเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าปปช.อยู่ได้หรือเปล่าดังนั้นการพังทลายของคสช.ที่เราจับทิศทางจับกฎเกณฑ์นี้เราจะต้องดูหลายกระบวนนะครับว่าไปอย่างไรดังนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าปปช.ไม่มีอายุอยู่ได้ต้องรีเซ็ตเหมือนกันก็เรียบร้อยดังนั้นสัญญาณจะเริ่มมาทีละส่วนทีละส่วนในกระบวนการเวลานี้ครับสัญญาณเริ่มบอกเราหลายอย่างก่อนหน้านี้2วันปรากฏว่าอาจารย์สุรักษ์เดินทางไปที่ศาลทหารไปรับฟังว่าตกลงจะฟ้องไม่ฟ้องท่านคงทราบแล้วปรากฏอัยการศาลทหารไม่ฟ้องอาจารย์สุรักษ์ในข้อหา112หมิ่นพระนเรศวรโดยอ้างว่าหลักฐานไม่พอแล้วยังไม่มีหลักฐานพอไม่มีหลักฐานพอจะไปดำเนินคดีเขาอย่างไรใครก็รู้ว่านี่คสช.สั่งเล่นงานปรากฏว่าแทนที่อาจารย์สุรักษ์จะนิ่งพูดกันตรงๆเลยครับ
ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าเป็นเรื่องของการถวายฎีกาและก็ชื่นชมพระบารมีของรัชกาลที่10ว่ารัชกาลที่10ได้มีพระมหากรุณาธิคุณทำให้คดีไม่ต้องฟ้องดังนั้นเรื่องราวตรงนี้แหละครับมันไหลมาเรื่อยครับจนถึงจุดสำคัญคือวันนี้ตอนบ่ายครับองค์กรประชาชน4เครือข่ายเปิดการเดินเราเดินเพื่อมิตรภาพแม่ตรงนี้แหละครับพี่น้องครับสัญญาณถ้าเราจับสัญญาณข่าวมาเรื่อยๆในรายการของผมเกาะติดคิดทันข่าวถ้าใครได้ฟังบทวิเคราะห์ของผมเป็นระยะระยะจะเห็นได้ว่ามันไหลมาเป็นระยะระยะถึงจุดกำลังใกล้ปะทุแล้วครับตำรวจหลายกองร้อยทีเดียวครับไปบล็อกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตไม่ให้คณะนี้ออกเดิน400กว่ากิโลจากกรุงเทพถึงขอนแก่นอ้าวไปบล็อกเขายังไงครับทีคุณตูนวิ่งเพื่อโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องดีผมก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ต่อต้านคุณประยุทธ์ก็ชื่นชมโหนคุณตูนแต่การเดินของคณะอาจารย์และกลุ่มเครือข่ายประชาชน4กลุ่มใหญ่ๆที่แตกตายไปแตกออกไปหลายเครือข่ายนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคุณตูนเป็นการเดินเพื่อสร้างประชาธิปไตยเป็นการเดินเพื่อเรียกร้องให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาอย่างสันติวิธีสิ่งเหล่านี้เราคาดไม่ถึงแต่สถานการณ์มันไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆดังนั้นพี่น้องครับเราจำเป็นต้องมีความสันทัดที่จะติดตามและช่วยผลักดันพี่น้องครับพี่น้องอยู่ในระหว่างเส้นทางที่คณะเดินเพื่อมิตรภาพนี้ไปเขาจะบอกกล่าวเรื่อยๆไปตั้งแต่กรุงเทพจนถึงขอนแก่นขอให้พี่น้องได้ออกมาให้กำลังใจเขาหาน้ำหาท่ามาให้เขาครับไม่ต้องกลัวยุติความกลัวได้แล้วครับก็ขนาดอาจารย์และแกนนำมวลชนต่างๆเขาออกเดินเลยนี่เขายังไม่กลัวตำรวจไปบล็อกเขาก็ฝ่าด่านมาได้มาเป็นระยะระยะให้กำลังใจเขาเข้าร่วมเดินกับเขาครับไม่ต้องเดินทั้งหมดก็ได้ครับเดินเป็นระยะระยะส่งต่อเป็นทอดไม่ต้องเอาเงินมาบริจาค กันแบบที่คุณตูนทำแต่เอาข้าวปลาอาหารน้ำท่ามาให้เขาดูแลเขาเป็นระยะระยะไปครับให้กำลังใจเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งกระบวนการเดินตรงนี้มันจะเหมือนหินกลิ้งในหิมะอย่างฉากหลังของผมเนี่ยครับในภูเขาหิมะเนี่ยเวลามันเกิดหินก้อนเล็กๆกลิ้งลงมาเนี่ยมันจะทับถมพลังทวีกลายเป็นหิมะก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกว่าจะถึงตอนสุดท้ายทับคสช.พอดีแต่กระบวนการทับคสช.นั้นคงมีหลายกระบวนครับไม่ใช่กระบวนเดียวและนี่คือจุดที่เราควรจะมาพิจารณากันว่าได้เวลาแล้วครับพี่น้องออกมาเถอะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดกันถึงว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยสันติวิธีนี่คือกระบวนการและอย่าไปฟังเสียงใครบอกว่าเขาจะให้เลือกตั้งแล้วรออีกหน่อยอดทนอีกหน่อยสิคุณสุนัยไม่ต้องครับเพราะเนื้อแท้ของคสช.นั้นมันเป็นเผด็จการมันไม่ต้องการเลือกตั้งและวันนี้มันก็ส่งสัญญาณไปให้สมาชิกสภาสุนัขรับใช้แห่งชาติหรือสนช.เตรียมการที่จะเหนี่ยวรั้งเลื่อนการเลือกตั้งออกไปด้วยการแก้ไขกฎหมายโดยแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้การเลือกตั้งและข่าวออกมาแล้วว่าที่บอกว่า61จะได้เลือกก็ไม่ได้เลือกแล้วมันส่งไปปี62แล้วต้นปีพอถึงตอนนั้นมันก็ใช้สูตรเดียวกันเนี่ยครับสูตรเลื่อนเป็นระยะระยะพอใกล้ๆต้นปีมันก็หารอสถานการณ์อีกครับรอสถานการณ์ที่หมอดูบอกไว้ว่าปีนี้จะมี
คนสำคัญที่เป็นสุภาพสตรีเสียชีวิตอีกพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คสช.มันวางแผนไว้แล้วก็หลอกลวงประชาชนเป็นระยะระยะจนมาถึงบทความของคุณประสงค์บอกว่าถึงเวลาต้องรีเซ็ตคสช.แล้วพูดมากขึ้นฟังกันมากขึ้นได้ยินมากขึ้นว่าต้องรีเซ็ตรสช.เอาละครับวันนี้เราก็คุยกันในส่วนที่เป็นข่าวเนื้อว่าอะไรเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่ท่านตั้งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับว่าท่านจะมีคำถามอะไรบ้างนะครับผมก็จะได้ตอบกับท่านในระหว่างที่ว่ามานี้มันก็ดีเลย์นิดหน่อยนะฮะคำถามที่ท่านจะส่งเข้ามานี่ผมกำลังดูตรวจสอบคำถามนะครับว่ามีคำถามอะไรเข้ามาบ้างเชิญนะครับสถานการณ์ขณะนี้ถามนะครับการเลือกตั้งครั้งที่จะมีขึ้นเดี๋ยวนะฮะคำถามที่ท่านจะมีเข้ามานะครับเชิญนะครับมีผู้ถามมาว่าสวัสดีครับผมคนนครสวรรค์ครับติดตามมาตลอดครับประชาธิปไตยเหมือนกันครับขอให้อาจารย์สุนัยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับถามครับการเลือกตั้งครั้งที่จะมีขึ้นฝากท่านสุนัยช่วยผลักดันพรรคเพื่อไทยให้มีนโยบายเลิกการเกณฑ์ทหารได้ไหมครับแน่นอนฮะวันนี้ในประเทศคุณวัฒนาก็ชูประเด็นนี้แล้วว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะออกกฎหมายเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วพี่น้องทหารไม่ต้องตกใจนายพลทั้งหลายไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราจะไม่มีทหารเกณฑ์วันนี้ใครก็อยากไปทหารถ้าเราให้ความเป็นธรรมแก่เขาแล้วไม่ไปโบยไปตีเขานะครับให้โอกาสเขาแล้ววันหลังเราจะได้คุยกันนะครับถ้ามีจังหวะเวลาจะได้คุยเรื่องการเกณฑ์ทหารจังหวะเวลาตอนนี้ก็คุยเรื่องสถานการณ์ขาล่วงของคสช.แล้วสถานการณ์อีกอันหนึ่งที่มาแปลกมากครับนอกจากนาฬิกามาถึงเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องนายพลเปิดซ่องโสเภณีทำธุรกิจนี้มานานแล้วผมก็พูดชัดเจนนะครับเมื่อวันพฤหัสสองสถานการณ์อันนี้มันกระหน่ำกันเข้ามาทำให้เราเห็นชัดว่ามันเป็นมรสุมใหญ่ของคสช.แล้วล่ะครับโดยเฉพาะนายพลที่ทำธุรกิจซ่องโสเภณีที่วิกตอเรียซีเครตนี้เป็นคนสนิทอยู่กับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนเดินเรื่องตั้งพรรคทหารเป็นคนประสานมาเฟียทั่วประเทศให้เพราะแกเป็นมาเฟียอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารไม่ต้องตกใจนะครับศูนย์วิทยุอิรวดีครับสวัสดีครับชมจากบางปะกงชัดครับขอบพระคุณครับหลายท่านก็มีนะครับสวัสดีครับคุณธนัทคุณนงคานสู้คุณออนท่านสุนัยสู้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะที่ให้กำลังใจกันคุณมีขอให้กำลังใจในการเรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมแล้วค่ะอย่าลืมนะครับอยู่ตรงไหนที่ขบวนของประชาชนที่เดินจากกรุงเทพถึงขอนแก่นเป็นกระบวนการต่อสู้ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่จะบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆเป็นระยะใครที่ยังไม่ตื่นตัวใครที่ยังห่างข่าวสารเป็นไปได้ครับประชาชนที่ยังห่างข่าวสารที่สุดหรือรู้ข่าวสารแต่รู้กระท่อนกระแท่นก็จะได้รับการอธิบายจากการเดินเท้าทางไกลนี้นะครับจากกรุงเทพถึงขอนแก่นแล้วก็การเดินนี้หนังสือพิมพ์ก็จะต้องทำข่าวไปตลอดนี่คือสิ่งสำคัญและสื่อเขาเห็นแล้วครับว่าคสช.ไปไม่ไหวแล้วก็เข้ามาก็โดยไม่ชอบแล้ววันนี้ก็ยังจะเลื่อนไม่มีหยุดแล้วก็ทำการทุจริตตรวจสอบไม่ได้ระบบมันยิ่งพังหนักดังนั้นวันนี้
ทุกกระบวนต้องสร้างแนวร่วมที่กว้างขวางใครที่เคยเป็นศัตรูกับผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายวันนี้ถ้าเขาเข้ามาเป็นแนวร่วมเป็นศัตรูกับคสช.ศัตรูของศัตรูเป็นมิตรครับมีคำถามเข้ามาอีกไหมครับสวัสดีกันก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามถ้าไม่มีก็เราก็จะจบภายในครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้เร็วกว่าเดิมนะครับเร็วกว่าเดิมครับก็ประมาณ20นาทีผมต้องการบอกกับท่านตอนนี้พี่น้องครับในรายการที่ผมพูดกับท่านนี้ไม่ใช่รายการวิเคราะห์ข่าวธรรมดานะครับในประเทศไทยนั้นท่านสามารถวิเคราะห์ข่าวได้ท่านสามารถฟังเรื่องราวต่างๆได้แต่ว่าพูดได้ในระดับหนึ่งอย่างวันพฤหัสขอให้ท่านติดตามกลับไปฟังอีกทีนะครับว่าเรื่องวิกตอเรียซีเครตนี้มันไม่ใช่เรื่อง DSI ไปจับเท่านั้นแต่มันกำลังส่งสัญญาณว่าว่าที่ผบ.ทบ.พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ต้องถูกจับตาว่าจะได้เป็นผบ.ทบ.หรือเปล่าในกันยายนนี้กลางปีนี้ก็พอรู้แล้วครับเมษาพฤษภานี่นะครับอยากให้จับตาสถานการณ์ใหม่นะครับศาสตราจารย์กิติพงษ์กิจยารักษ์พระอาจารย์ของพระองค์พากำลังขับเคลื่อนผมถือว่าเป็นการขับเคลื่อนแบบเชือดประยุทธ์นิ่มๆกำลังบอกกับชาวโลกว่าประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามานี้ไม่สามารถสร้างความปรองดองไม่สามารถขจัดความขัดแย้งในประเทศได้ประชาชนมีแต่ขัดแย้งมากขึ้นดังนั้นนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งก็ขอให้ท่านติดตามนะครับมีความเห็นหลายความเห็นนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการให้กำลังใจนะครับขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ที่เข้ามาอีกครับคุณหลายคนนะครับดำเนินการอะไรได้ก็แยกหรือรวมกันทำไปเถอะอย่ามัวแต่รอๆเป็นกบในหม้อต้มเลยมันมีแต่เร่งไฟหรือหลีไฟอยู่นั่นแหละโอ้กลุ่มเดินมิตรภาพระวังเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยระวังเรื่องอาหารการกินระหว่างเดินทางที่ถูกหยิบยื่นให้ด้วยโอ้อันนี้ก็ขอบพระคุณนะฮะก็ต้องระวังนี่คุณทิพยพรนะครับวันนี้ฉากสวยค่ะลุงสุนัยเป็นฉากหิมะมาฝากท่านนะครับฉากสดนะฮะภายใน30นาทีนะครับถ้าท่านยังมีความเห็นอะไรก็เชิญส่งเข้ามาอีกได้แล้วก็ผมเรียนกับท่านว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราไม่ได้จำกัดกลุ่มใครก็ตามทีถ้าเป็นขบวนการประชาชนลุกขึ้นมาจะคิดอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอาจจะมีข้อแตกต่างกันแต่เราไม่ทะเลาะกันใครจะทะเลาะกันยังไงเราช่วยประคับประคองอย่าไปกระพือคนที่ไปเสริมการกระพือนั้นส่วนหนึ่งมาจากของคุณประยุทธ์ทิศทางหลักๆเราสามัคคีเราเดินไปข้างหน้าและศัตรูของศัตรูเป็นมิตรแต่เป็นมิตรในระดับแนวร่วมดังนั้นวันนี้นะครับผมขอจบกันตรงนี้แล้วก็จะได้คุยกับท่านต่อไปในวันจันทร์นะครับยังมีเรื่องที่สำคัญอีกหลายเรื่องเรื่องการเดินของเครือข่ายประชาชนนี้เคยมีในประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับในการต่อสู้เพื่อเอกราชของคานทีก็เคยมีการต่อสู้ในจีนเดินทัพทางไกลก็เคยมีดังนั้นการใช้รูปแบบที่เพื่อให้เกิดการรวมความคิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก
ของพี่น้องประชาชนนี้ยังเป็นส่วนสำคัญมากนะครับยังมีส่วนสำคัญมากเอาละครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยถ่ายทอดทั้งสดทั้งแห้งอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทุกสถานีที่นำรายการของผมนี้ไปออกอากาศเพราะรายการนี้เป็นรายการสื่อความคิดเห็นเป็นรายการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นรายการกำหนดยุทธวิธีในการต่อสู้กับเผด็จการด้วยครับขอบพระคุณครับสำหรับวันนี้ครับ